แฟนคลับของ NY กันหน่อยนะคะบอกเลยว่าข่าวนี้ชอบแน่ๆเพราะว่าณเดชน์เขาจะมาตอบคำถามต่อหน้าย่าๆเลยหลังจากที่ฝ่ายหญิงก็ยอมรับแล้วว่าณเดชน์คือคนรู้ใจทำเอาแฟนคลับพระนางคู่จิ้น NY ณเดชน์ยาย่าฟินเฟ้อไปตามๆกันเมื่อทั้งคู่ควงกันมาโชว์หวานในฐานะพรีเซนเตอร์ขนมยี่ห้อดังเลยหนีไม่พ้นต้องตอบคำถามที่วันก่อนฝ่ายหญิงยอมแย้มสถานะว่าพี่ณเดชน์เป็นคนรู้ใจเอ๊ะได้ยินแบบนี้แล้วพี่ณเดชน์จะว่ายังไงล่ะเนี่ยก็ใช่ครับผมจริงๆก็เรารู้จักกันมานานแล้วครับทำงานมาแล้วก็น้องก็เป็นคนพิเศษคนหนึ่งที่เราก็ทำงานด้วยกันนะแบบว่าทำงานด้วยกันมาก็5ปีแล้วรู้จักกันมาก็นานแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจครับคำว่ารู้ใจคือแบบว่าเขารู้ว่าอะไรอยู่ในใจอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะใช่มองตากันคำว่ารู้ใจกับคำว่าแฟนมันไม่เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วในเรื่องของสถานะอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดอะไรไม่ได้นะไม่ต้องมาตีขีดจำกัดอะไรไปจริงๆเรารู้จักกันแบบนี้เราใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ด้วยกันมันมีความสุขอยู่แล้วแล้วก็เราแบ่งปันแต่สิ่งดีๆให้กันนะครับผมอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็น่าจะพอแล้วสำหรับทุกคนนะฮะงานนี้สาวยาย่ายังเผยเรื่องตื่นเต้นว่าซุปตาร์ฮ่องกงรุ่นใหญ่หลี่เหลียงเว่ยหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อติ่งลี่จากซีรีส์ดังเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ที่เคยร่วมงานโฆษณากันเอ่ยปากชวนเธอไปแสดงหนังที่เขานั่งแท่นกำกับด้วยละค่ะ